เรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์การโกงของคานนะครับต้องย้ำสมมติฐานหลักของเรานะครับการโกงของคานนี้เป็นอะไรครับเป็นการโกงเล็กน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสโลปมันก็จะมีค่าน้อยไปด้วยและทำให้สมการที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่หาผลเฉลยออกมาได้ง่ายนะครับโครงสร้างโปรแกรมก็ยังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ input และการเตรียมพารามิเตอร์นะครับถึงบรรทัดที่24จริงๆ input เราใส่แค่3ตัวนะครับก็คือบรรทัดที่6นะครับก็จะเป็นการบอกว่า element นี้จะเป็นชนิดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย NC ของเราตอนนี้เป็น1นะครับก็คือเป็น C1 element แล้วมีอะไรครับมีโนดทั้งหมด5โนดแล้วก็มี4 element เนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็น element เส้นตรง2จุดต่อเพราะฉะนั้นจำนวนโนดจะต้องมากกว่าจำนวนเอลิเมนต์อยู่1ถ้าผลต่างตรงนี้ไม่ได้1เนี่ยก็ต้องไปเช็คข้อมูลนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับมีความพิเศษเกิดขึ้นนะครับในบรรทัดที่14เนื่องจากมันเป็น C1 เอลิเมนต์ดังนั้นที่จุดต่อของเราเนี่ยก็จะมีตัวไม่รู้ค่าทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ deflection กับ slope นะครับดังนั้นจำนวนสมการทั้งหมดจะเท่ากับ2คูณกับจำนวนโนดแล้วเราก็เตรียม stiffness metric เตรียมโหลดเวกเตอร์เอาไว้นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น2เท่าของ n นะครับตรงนี้2เท่าของ n นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเผื่อที่จะใส่เงื่อนไขขอบเข้าไปอีกนะครับก็เลยต้องเผื่อไว้เป็น2เท่าถัดมาก็จะเป็นผมใช้ u นะครับก็คือเป็น deflection หรือ slope มันจะอยู่ในเวกเตอร์เดียวกันมันจะสลับกันนะครับก็เป็น deflection แล้วก็ slope deflection slope ไปเรื่อยๆไล่ไปตามจุดเลยนะครับอันถัดมาก็จะเป็นปริมาณทางกายภาพที่มันจะต้องใส่ไว้ทางด้านขวามือของสมการนะครับก็ตัวที่คู่กับ deflection ก็จะเป็น shear ตัวที่คู่กับ slope ก็จะเป็น bending moment แล้วก็อีก3ตัวที่เหลือก็จะเป็น k element ตรงนี้ก็จะเป็น4คูณ4แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรครับเรื่องของ q element นี่ก็จะเป็นอะไรครับเป็นโหลดเวกเตอร์จากอะไรครับจากแรงกระจายนะครับที่มันกระทำอยู่บนคานนะครับเป็นแรงกระจายแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น p element p element นี่ก็คือเป็นไงครับก็คือเป็นโหลดเวกเตอร์จาก shear force bending moment อันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ปลายของ element ของเราอะนะครับถ้าจำรูปได้เราจะมีวาดแรงกับ moment of couple นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่กระทำอยู่ที่ปลายของ element ที่เหลือเป็นยังไงครับก็ส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลนำเข้าของโนดนะครับอันแรกก็จะเป็น input node dataก็จะมีทีนี้ก็จะมีอะไรครับมี C1 ถึง C6 แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องการ C1 C2 C3 สำหรับอะไรครับสำหรับ deflection แล้วก็ C4 C5 C6 ก็สำหรับอะไรครับสำหรับตัว slope ตรงนี้ก็ต้องการ2ชุดผมก็ใช้เป็น C1 ถึง C6 เลยแล้วไอ้ตัว S เนี่ยตัว S นี่ผมติดมาจาก source term นะครับจริงๆก็คือเป็นโหลดที่กระทำไอ้ด้านข้างของคานะกระทำบนคานะนะครับเขาเรียก transfer loadingตรงนี้ก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมก็ใส่เนี่ยนับไอ้วงเล็บอย่างเงี้ยเนี่ยนับให้มันเท่ากับจำนวนตัวที่เราต้องการจะอ่านเข้าไปนะครับตรงนี้เราทำแบบไม่ระบุขนาดนะครับว่ามันมีสมาชิกกี่ตัวแล้วก็คือเราอ่านข้อมูลแล้วเอามาเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ยมันใช้คำสั่ง append ทุกครั้งเลยเห็นไหมครับแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับก็จะมีการเช็คหมายเลขโนดกับจำนวนโนดอะไรต่างๆนี่ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นการอ่านข้อมูลของ element นะครับข้อมูลของ element ตรงนี้ก็จะมีอะไรครับก็จะมีหมายเลข element นะครับโหนดซ้ายโหนดขวามีค่า i นะครับค่า i นี้ก็เป็น moment of inertia แล้วก็มีค่า e young modulus แล้วก็เช่นเดิมครับ source factor อ่านเสร็จก็ต้องเช็คจำนวนเหมือนกันนะครับว่ามันเท่ากับที่เราได้ใส่ไว้ตอนต้นโปรแกรมหรือเปล่าถัดมาก็จะเป็นการประกอบตัว stiffness metric ตรงนี้ผมก็ทำไว้16บรรทัดเลยเห็นไหมครับตรงนี้มีการ define ก่อนนะครับก็คือเอา e คูณ i อะไรหาร 1,000 อะไรตรงนี้เนี่ยก็คือหลักการก็คือว่าเดี๋ยวจะทำ deflection ออกมาหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็คูณกันให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะต้องออกมาเป็นหน่วยเป็นอะไรครับเป็นนิวตันต่อมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไอตัว u ของเราจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วในขณะที่ slope ของเราเนี่ยออกมาก็จะมีค่ามากกว่าความเป็นจริงอยู่ 1,000 เท่าผมย้ำไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับรายละเอียดเนี่ยผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกมีอะไรครับมีโหลดเวกเตอร์เนี่ยนะครับโหลดเวกเตอร์นะครับจำแฟกเตอร์นี้ได้ไหมครับเนี่ยไอตัว7ส่วน20 3ส่วน20บวกกันได้ไหมครับบวกกันได้10ส่วน20ก็คือ1ส่วน2ตรงนี้จะเป็นตัวเลขก็ง่ายๆ1ส่วน2ก็คือในกรณีที่มันเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับเราก็
แบ่งโหลดไปโหนดซ้ายครึ่งนึงโหนดขวาครึ่งนึงอะไรเงี้ยครับสูตรเนี้ยไอ้7ส่วน20กับ3ส่วน20เนี่ยมันใช้ในกรณีที่เป็นไงครับโหลดเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเส้นตรงแล้วก็เช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ย bending moment เป็นหรือว่า moment of couple อะไรเนี่ยก็มี factor เป็น1ส่วน20 1ส่วน30อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ผ่านการอินทิเกรตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ในชีทเนี่ยในชีทอาจจะเขียนอินทิเกรตให้ดูว่าอินทิเกรตอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำรายละเอียดให้ดูนะครับอันนี้คุณต้องไปหาเครื่องคำนวณหาวิธีคำนวณเอาเองแล้วเราก็ส่งตรงนี้ออกมาประกอบกันนะครับประกอบกันก็มีทั้งหมดเนี่ย16บรรทัดนะครับ16บรรทัดตรงนี้ก็ผมก็บักเอิดแล้วกันนะครับเขียนไป16บรรทัดแล้วก็ประกอบไอ้ตัวโหลดเวกเตอร์ก็อีก4บรรทัดต้องคนเขียนเอาเพราะว่ามันทำแค่ทีเดียวแล้วมันจบนะครับเพราะหลังจากนี้เราก็ใช้ได้เลยถัดมาอีกส่วนนึงก็เป็นไงครับก็ไอ้ส่วนที่มันมีลบ1รัวๆนี่ตรงนี้ก็เช่นเดิมครับเราก็ย้ายทุกอย่างไปไว้ทางด้านซ้ายมือของสมการเพราะนั้นไอ้ลบ1ตรงนี้มันจะมาคูณกับอะไรครับมันจะมาคูณกับพวกแรงเฉือนอ่ะนะครับแล้วก็มีเรื่องของ bending moment เนี่ยนะครับก็เป็นลบ1ลบ1อ่ะนะครับแล้วก็ทางขวามันจะเท่ากับ0และลำดับถัดมาคืออะไรครับลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องของ boundary condition ก็จะต้องมีอะไรครับมี2ชุดอ่ะนะครับก็เป็นชุดหนึ่งใช้กับ C1 C2 C3 นะครับอีกชุดหนึ่งก็จะใช้กับ C4 C5 C6 นะครับตรงนี้ก็มี2ชุดตรงนี้เราไม่ได้ใส่เป็นดีดีเคนอยแมนโรบินนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะทำดีดีเคนอยแมนโรบินแบบสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยมันทำไม่ไหวนะครับเคสมันเยอะนะครับเราก็เลยไม่ได้ทำนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็จะใช้แค่ซัพพอร์ตที่มันเป็นพื้นฐานของเรื่อง deflection of beam นะครับก็มีอะไรบ้างครับซัพพอร์ตที่เป็นพื้นฐานก็มีพินซัพพอร์ตมีฟิกซัพพอร์ตแล้วก็มีปลายอิสระนะครับแต่ว่าถ้าผมเขียนเป็นตำราแน่นอนมันต้องมาครบอยู่แล้วครับมันต้องมาทั้ง3แบบมีติดสปริงมีอะไรด้วยแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวที่เราจะใช้ในการทดสอบอะไรเนี่ยมีแค่ซัพพอร์ตมีแค่3แบบนะครับก็คือเป็นพินเป็นฟิกซ์แล้วก็เป็นปลายอิสระแค่นั้นเองซึ่งโปรแกรมตรงเนี้ยเขียนแค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับจากบรรทัดที่150ถึง156นี่แค่นี้พอสำหรับการนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่จะใช้แบบทั่วไปกว่านี้เนี่ยผมต้องมาแก้ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนเอาไว้แค่นี้พอหลังจากนั้นก็เรียกใช้ precondition conjugate gradient for normal equation ก็ข้ามไปไวๆเลยครับแล้วก็เช่นเดิมครับ extract solution ส่วนหนึ่งออกมาเป็น deflection กับ slope อีกส่วนหนึ่งก็ออกมาเป็น shear force เป็น bending moment อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีการ print out solution นะครับถัดจากนั้นเป็นอะไรครับจากนั้นเป็นการคำนวณ element load vector ก็คือจะคำนวณไอ้ตัวแรงที่กระทำแรงเฉือนนะครับที่กระทำที่ปลาย element กับ bending moment นะครับตรงนี้เราก็เอาอะไรครับเอา k element คูณกับ u element แล้วก็ลบด้วยไอ้ตัว load vector ที่เกิดจากภาระกระจายครับที่กระทำอยู่บนคานนะครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็น shear เป็น bending moment ที่กระทำอยู่ที่ปลาย element แล้วเราก็ print out ออกมาหลังจากนั้นก็นำมาพลอตนะครับตรงนี้เป็น C1 พอมันเป็น C1 เนี่ยไอตัว NC เนี่ยจะมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยนะครับคุณถ้าคุณดูตามสูตรตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะมี NC อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับทีเนี้ยได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆก็ใช้ตามนี้นะครับเนี่ยบรรทัดที่295นะครับใช้อันเนี้ยสูตรของมันเห็นไหมครับแล้วก็มีเนี่ยพวก NC ตอนเนี้ยมีความหมายแล้วเพราะ NC มันเป็น1ที่เหลือโครงสร้างเหมือนเดิมเพราะว่าเราหยิบมาทางดุ้นเลยนะครับตอน heat transfer ก็รุ่นนี้นะครับตอน elasticity ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ hot resource secondary เหมือนกันทีนี้มาดูด้านล่างครับมาดูด้านล่างตรงนี้เราทำแค่2กราฟนะครับแต่2กราฟตรงนี้มันจะออกมาเป็น3รูปภาพนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูปแรกเนี่ยเราพอตแต่ deflection พอจบไม่พอต slope นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสนใจ deflection มากกว่า slope เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เอาไปใช้นิดๆหน่อยๆไม่สำคัญเท่า deflection แต่ไอตัวถัดมาเนี่ยครับที่ plot resource secondary เนี่ยตรงนี้เป็นความพิเศษของเรื่องของคานนะครับเนื่องจากว่าไอตัวเวกเตอร์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีทั้ง shear force มีทั้ง bending moment นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแยก plot ผมก็เลยทำตรงนี้เป็น list ใช่ไหมครับก็มีชื่อเนี่ยมี2ชื่อเนี่ยชื่อมี2ชื่อแล้วก็อะไรครับแล้วก็ชื่อไฟล์ก็มี2ชื่ออะไรก็มี2หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวให้มันวนทํา2รอบก็ออกมาเป็น3รูปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันต่อนะครับ